มาเริ่มต้นที่วันนี้วันที่หนึ่งกรกฎาคมเป็นช่วงไตรมาสสามนะครับนับวันที่หนึ่งกรกฎาคมเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับแปลว่าเราผ่านมาครึ่งปีละเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนนี้หกเดือนเราผ่านมาแล้วครึ่งปีแรกและนี้กำลังเริ่มต้นวันที่หนึ่งกรกฎาคมไปครึ่งปีหลังอีกหกเดือนนะครับ ถ้าพูดถึงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ผมทวนตัวเลขตรงนี้บ่อยๆให้กับคุณผู้ชมนะครับว่าถ้าอ้างอิงตามข้อมูลขององค์การอนามัยโลกประเทศจีนพบการระบาดของโรคไวรัสชนิดนี้เมื่อวันที่1นธันวาคม2562แล้วก็ออกนอกประเทศจีนมาที่ประเทศไทยเป็นประเทศแรกของโลก โดยหญิงชาวจีนที่มาท่องเที่ยวเดินทางมาจากมณฑลมาจากเมืองอู่ฮั่นเมื่อวันที่5มกราคมปีที่แล้ววันที่8เราตรวจพบว่าเธอป่วยด้วยโรคไวรัสชนิดนี้วันที่12-13ก็ปรากฏเป็นข่าวมีการแถลงข่าวโดยกรมควบคุมโรคว่าพบผู้ติดเชื้อโรคไวรัสชนิดนี้ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นของไทยก็นับตั้งแต่ปีที่แล้วทั้งปี แล้วก็มาถึงปี64อีกครึ่งปีผ่านมาแล้ว1ปี6เดือนครับคุณผู้ชมครับเป็นอย่างไรกันบ้าง1ปี6เดือนที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ร้านค้ากิจกรรมกิจการต่างๆไม่สามารถเปิดได้ตามปกติด้วยความรุนแรงของโรคจากจุดเริ่มต้นของโรคนี้ครับคุณผู้ชมครับเริ่มจากที่เป็นเชื้อสายพันธุ์จีนใช่ไหมครับ แล้วก็ขนาะนี้ก็กลายพันธุ์ไปเป็นเชื้ออินเดียบ้างอังกฤษบ้างแอฟริกาบ้างนะครับแล้วก็ความรุนแรงของโรคก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้เราต้องประสบปัญหาอย่างมากมายทั้งสุขภาพและก็เศรษฐกิจวันนี้เรากำลังฟื้นเศรษฐกิจจุดเริ่มต้นวันนี้ตั้งไข่กันที่จังหวัดภูเก็ตครับ วันนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับเดินทางไปร่วมเปิดนะครับภูเก็ตแซนบ็อกที่จังหวัดภูเก็ตท่านนั่งเครื่องบินไปครับท่านนั่งเครื่องบินไปแล้วก็ท่านก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับนี่ผมขอเอาเฟซบุ๊กนายกรัฐมนตรีที่ตอนที่นั่นท่านนั่งเครื่องบินนะทีมงานมีภาพบนเครื่องบินนะที่ท่านนั่งเนี่ยนะแต่ว่าไม่ได้เป็นภาพท่านอยู่บนเครื่องบินนะแต่ว่า ถ่ายออกมาเห็นปีกของเครื่องบินข้างนอกเนี่ยแล้วก็ท่านโพสต์เฟซบุ๊กนี้เฟซบุ๊กนี้เนี่ยนะครับเด,เดี๋ยวไปดูภาพนาะยกต่อเลยเดี๋ยวผมจะได้อ่านเฟซบุ๊กเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์โพสต์เฟซบุ๊กนี้ความว่าการเปิดจังหวัดภูเก็ตต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วให้เข้ามาได้โดยไม่ต้องกักตัวซึ่งเริ่มในวันนี้ก็คือวันที่1กรกฎาคม2564 ไม่ใช่เป็นเรื่องของจังหวัดภูเก็ตเพียงอย่างเดียวทีมง,งานเอาเอาคลิปภูเก็ตขึ้นเลยครับแต่เป็นเรื่องของทั้งประเทศถือเป็นก้าวสำคัญก้าวหนึ่งในการนำร่องเพื่อดูความเหมาะสมและประสิทธิภาพของมาตรการและขั้นตอนต่างๆเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมตัวและเดินหน้าไปสู่เป้าหมายการเปิดทั้งประเทศใน120วันตามที่ผม ได้ตั้งเป้าหมายไว้ผมมาถึงนายกรัฐมนตรีทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นเปิดโอกาสให้การใช้ชีวิตและการทำมาหากินของพี่น้องคนไทยเริ่มกลับมาได้อีกครั้งครับแม้จะรู้ว่ามีความเสี่ยงอย่างตอนนี้ในบางประเทศทั้งในประเทศใหญ่และประเทศที่เป็นประเทศเป้าหมายที่น่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยล่าสุดเริ่มมีจำนวนผู้ติดเชื้อและจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น มาอีกแต่เราจำเป็นจะต้องยอมรับความเสี่ยงบ้างสิ่งสำคัญคือเราต้องมีการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอะไรที่เห็นว่าควรต้องปรับเปลี่ยนต้องดำเนินการให้เหมาะสมทันทีเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบไปถึงเป้าหมายใหญ่ในการเปิดประเทศใน120ยยี่ิวันท่านนายกรัฐมนตรีเน้นตัวเลข120วัน120วันมาสองครั้งใน Facebook ท่านที่ท่านโพสต์วันนี้นะ แล้วก็เดี๋ยวผมจะมีข้อมูลของสอบอคมาเพิ่มเติมนะครับเรื่อง120วันพลเอกประยุทธ์บอกว่าผมขอให้ชาวภูเก็ตทุกคนร่วมมือกันช่วยกันอย่างเต็มที่ระมัดระวังอย่างที่สุดและขอให้ช่วยกันทําตามกติกาอย่างเคร่งครัดไม่ให้มีการฝ่าฝืนมาตรการต่างๆไม่ให้มีการพาคนเดินทางเข้าหรือออกจากพื้นที่โดยไม่ถูกขั้นตอน ขอให้ทุกท่านคำหนึงถึงความรับผิดชอบต่อประเทศตลอดเวลานะครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่ภูเกต็ตมีผลต่อทั้งประเทศขอให้ชาวภูเก็ตภูมิใจที่ได้ร่วมกันทำภารกิจชาติทั้งประเทศดูท่านอยู่และเป็นกำลังใจให้ท่านครับนี่คือ facebook ที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้โพสต์นะครับได้แชร์กันอยู่ในวันนี้ ก็แน่นอนว่าเป็นความตั้งใจของท่านครับแล้วก็เป็นความตั้งใจของทุกคนนะครับทุกคนแหละนาทีนี้ต้องบอกว่าเป็นความตั้งใจของทุกคนที่เราอยากจะฟื้นเศรษฐกิจกลับมาให้ได้โดยเร็วที่สุดและแน่นอนนะครับเศรษฐกิจที่จะสร้างรายได้กับประเทศส่วนหนึ่งที่เป็น,นกลไกที่สําคัญที่สุดเป็นเครื่องจักรที่สําคัญในเวลานี้ก็คือการท่องเที่ยวเมื่อมีคนมากินมาเที่ยวมาพัก นะครับก็ทําให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยซื้อหาสินค้าและบริการนะครับมันไม่ใช่แค่คนมาเที่ยวนอนตากแดดอาบแดดนะครับมานอนกันอยู่ชายหาดแต่เพียงอย่างเดียวแต่มันหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างภูเก็ตเปิดได้มันมีผลสะเทือนไปถึงคนทั้งประเทศสะเทือนด้านไหนบ้างครับคนที่ทำงานที่ภูเก็ตเนี่ย ไม่ใช่เฉพาะแต่คนภูเก็ตเท่านั้นนะครับแต่มันหมายถึงคนทั่วประเทศที่เป็นลูกจ้างพนักงานไปทำงานอยู่ที่ภูเกต็ตเหมือนกับคนในภูมิภาคในแต่ละจังหวัดมาทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานครภูเก็ตก็เป็นลักษณะเดียวกันว่ามีคนไปจากทั่วประเทศไปทำงานที่นั่นคนภูเก็ตมีชื่อในทางทะเบียน3แสนกว่าคนแต่อีกแสนกว่าคนเนี่ยเป็นคนนอกพื้นที่เกาะภูเกต็ตที่ไปทำงานที่นั่น นะครับไปทํางานที่นั่นเพราะฉะนั้นถ้าภูเก็ตเปิดก็จะทําให้คนทั้งประเทศอย่างน้อยก็แสนกว่าคนในขณะนี้ที่ไปลงทะเบียนแล้วเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยแสนหน0่งคนนี่คือไปลงทะเบียนแล้วฉีดวัคซีนแล้วแล้วก็พร้อมจะทํางานรับนักท่องเที่ยวฝฟื้นเศรษฐกิจก็แปลว่าคนจํานวนนี้มาจากทั่วทุกภูมิภาคแล้วก็มาจากหลายครอบครัวถ้าเขาไปทํางานที่ภูเก็ต เขามีไรายได้มันหมายถึงการส่งไรายได้กลับไปที่อีสานกลับไปที่เหนือกลับไปที่ตะวันออกตะวันตกกลับไปที่จังหวัดในทางภาคใต้ที่อยู่ข้างเคียงกับภูเก็ตด้วยนี่คือสิ่งที่มันสะเทือนสองครับเมื่อมีคนมากินมาใช้มาเที่ยวมานอนมาพักที่ภูเก็ตทำให้เกิดกระบวนการผลิตสินค้านะครับสินค้ากเกษตรสินค้าประมงสินค้าอาหารหลากหลายชนิดที่ต้องนำเข้าจากนอกพื้นที่ภูเก็ต แล้วก็ไปขายที่ภูเก็ตมันก็ทําให้ทั้งประเทศเนี่ยได้ประโยชน์จากการเปิดเกาะภูเก็ตเพราะฉะนั้นจะบอกว่าการทํำภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เป็นเรื่องของคนภูเก็ตไม่ใช่ครับอย่างที่พลเอกประยุทธ์ท่านพูดนะครับเป็นเรื่องของคนทั้งประเทศครับแล้วคนทั้งประเทศกําลังจับตามองอยู่ถ้าวันนี้ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เปิดได้และเปิดแล้วนั่นคือเป้าหมายจะเป็นสมุยโมเดลต่อไป จะเป็นเกาะพังงานเกาะเต่าสุราษฎร์ธานีและพื้นที่อื่นๆของประเทศไทยที่จะได้เปิดตามมาสิ่งที่นายกเน้นย้ำก็คือว่าขอให้อย่างทําตามกติกาอย่างเคร่งครัดต้องทําตามกติกาอย่างเคร่งครัดคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติเนี่ยพร้อมที่จะฝืนฝ่าก,กฎกติกาอยู่แล้วใช่หรือเปล่าครับ ถ้าเขาพร้อมจะฝืนจะฝ่าเราซึ่งเป็นผู้รักษากฎพอเขาลงเครื่องบินมาปับ๊บมาลงที่สนามบินที่ภูเก็ตพอลงมาปั๊บก็ต้องตรวจใช่ไหมครับตรวจเอกสารเขาถูกต้องไหมฉีดวัคซีนมาแล้วใช่ไหมนะครับข้ามาปั๊บก็ต้องตรวจคัดกรองจากสนามบินก็ต้องนั่งรถที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้นแล้วก็ไปยังสถานที่ที่จองเอาไว้เพราะเขาจองกันก่อน ไม่ใช่บินมาถึงปั๊บแล้วก็จะไปพักที่ไหนไปหาข้างหน้าไม่ใช่กลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ไม่ใช่แบกเป้มาข้างหลังแล้วก็ไปไม่ใช่ครับแต่เป็นนักท่องเที่ยวที่จองผ่านเว็บไซต์ชบานะครับที่ก็เปิดไว้ให้จองกันมาก่อนแล้วถึงเวลาก็มาลงเครื่องบินปั๊บก็มีรถมารับรับเสร็จปั๊บก็ไปโรงแรมสถานที่พักนะครับที่ได้มาตรฐานชานะครับก็คือที่ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบ นะครับตั้งเจ้าของกิจการพนักงานได้รับการฉีดวัคซีนกันอย่างครบถ้วนแล้วไม่ใช่ว่าจะไปนอนที่ไหนก็ได้ตามใจชอบไม่ใช่นะครับนี่คือความเข้มงวดพอไปอยู่ในสถานที่พักเขาแล้วนะครับ<ๆ>ก็จะต้องมีการติดตามมอนิเตอร์ไปนอนอยู่โรงแรมไหนรีสอร์ทไหนชายหาดไหนนะครับเจ้าหน้าที่ต้องติดตามต้องมอนิเตอร์ว่าเขาไปตอนไหนไปกี่โมงเข้าตรงไหนไปตรงไหนกลับมาที่ห้องเสร็จเรียบร้อยปั๊บเจ้าหน้าที่ นะครับของโรงแรมก็ต้องรายงานไปที่ศูนย์กลางให้ศูนย์กลางของจังหวัดได้รับทราบว่าคนนักท่องเที่ยวคนนี้กลุ่มนี้นะครับวันนี้ไปที่นี้วันนี้กลับมาถึงพักพักเรียบร้อยแล้วอยู่ในตามกฎเกณฑ์กติกาทั้งหมดอันนี้แหละนักท่องเที่ยวนะ่ะเขาพร้อมจะออกนอกเส้นทางเห็นที่สวยเขาก็อยากจะไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาออกนอกเส้นทางเราต้องให้เขาอยู่ในเส้นทางตามกฎกติกา นะครับแล้วเราต้องไม่ประมาทต้องไม่หย่อนยานและต้องไม่ยอมเขาด้วยนะอันนี้ครับเราก็ต้องไม่ยอมใจตัวเองที่จะหย่อนยานในมาตรการเราก็ต้องไม่ยอมเขาให้ฝ่าฝืนไม่ได้เพื่ออะไรครับเพื่อเป้าหมายว่าเขามาภูเก็ตเขามาประเทศไทยแล้วเขาต้องปลอดภัยนะครับเขามาปลอดภัยแล้วเราก็ต้องปลอดภัยจากเขาด้วยและแน่นอนนะครับกลุ่มแรกๆที่เข้ามาเนี่ยมันจะทําให้นักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆ เข้ามาในภูเก็ตประเทศไทยของเราต่อไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ว่าไทยไม่ว่าฝรั่งนะครับจะกินอะไรจะทานอะไรเห็นอาหารเห็นสถานที่ก็ต้องโพสต์ก็ต้องแชร์ด้วยกันทั้งสิ้นใช่ไหมครับมันก็เป็นทูตที่จะนํานักท่องเที่ยวคนต่อไปจากประเทศอื่นๆเข้ามาประเทศไทยของเราต่อไปอีกเพราะฉะนั้นวันนี้นายกก็ไปทั้งที่ด่านท่าจัดชัยไปทั้งที่เซนทัน นะครับที่เป็นการซักซ้อมไม่ใช่ซับซ้อมนะครับไปคุยตรวจเช็คนะครับทุกอย่างทําตามกฎตามกติกาต้องมีมาตรฐานเข้มข้นเข้มแข็งอย่างที่ท่านโพสต์เฟซบุ๊กนั่นแหละครับเพราะว่าถ้าเกิดหย่อนยานกันขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับก็อาจจะมีปัญหาได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้มแข็งอย่างแท้จริงนะครับไม่หย่อนยานแม้แต่นิดเดียว ผมทราบจากผู้ประกอบการทราบจากคนภูเก็ตบางส่วนนะครับว่าเขาเองเนี่ยนะครับรู้สึกว่ามาตรการที่กำหนดภูเก็ตแซนด์บ็อกเนี่ยเข้มงวดนะไม่ใช่ค่อนข้างเลยเข้มงวดเลยครับไอมาตรการที่เข้มงวดขนาดนี้เนี่ยเราจะทำให้เราได้นักท่องเที่ยวเข้ามาส่วนหนึ่งเท่านั้นก็คือคนที่ยอมรับกติกาเราได้คนที่ไม่ยอมรับกติกาเขาก็ามาไม่ได้ เราอยากได้เขาไหมเราอยากได้แต่ถ้ามาแล้วมันเกิดความเสี่ยงกับเราเราไม่เอาดีกว่าเพราะฉะนั้นก็จะมีผู้ประกอบการที่รู้สึกว่ามาตรการเข้มมากวันนี้มันต้องเข้มไว้ก่อนและต้องเข้มไปตลอดถ้าเราเริ่มจากหย่อนยานเนี่ยนะถ้าเราเริ่มอะไรก็ได้เนี่ยนะให้เขาเข้ามาก่อนเนี่ยนะอันนี้แหละครับนำเชื้อเข้าประเทศนะครับแล้วก็ติดกันในประเทศแน่นอนเลย เหมือนที่นายกพูดบอกว่าหลายประเทศที่เขาเปิดแล้วเขาก็กลับมาปิดเราก็ไม่อยากเปิดและปิดอย่างที่เขาปิดมาก่อนเราแล้วเขาเปิดก่อนเราและปิดก่อนเราวันนี้เราเปิดหลังเขาเราเปิดแล้วเราก็ไม่อยากจะปิดอย่างที่เขาเปิดแล้วปิดเหมือนกัน